Digital Green Revolution อันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากก็บอกอีก5ปีข้างหน้า 44% ของสกิลเซ็ตของคนส่วนใหญ่ทั่วโลกจะใช้ไม่ได้แล้วครึ่งนึงรวมตัวผมเองด้วยต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่เพื่อที่จะมีสกิลเซ็ตที่มันสอดคล้องกับโลกอัพสวิงเศรษฐกิจดีๆวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะเกี่ยวกับนโยบายของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้นั่นก็คือพรรคเพื่อไทยนะคะโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาททําได้หรือไม่และถ้าทําแล้วจะมีผลอย่างไรกับเศรษฐกิจในบ้านเรารวมไปถึงทิศทางของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกต่อไปในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะวันนี้นะคะอัพสวิงจะพาทุกคนค่ะไปพูดคุยกับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งและ CEO Bitcup Capital Group Holding นะคะไปติดตามพร้อมกันค่ะสามารถที่จะ airdrop ได้กระจายให้เข้าทั่วถึงหรือจะ airdrop ผ่านบัญชีธนาคารก็ได้เทคโนโลยีมันเป็น centralized database ก็ทำได้หรือจะใช้ blockchain ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งปัญหาผมคิดว่าไม่ใช่เทคโนโลยีไม่มีปัญหามันพร้อมนะครับทำได้ซึ่งจริงๆเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่ปัญหาเราสามารถที่จะเซตเป็น predetermined condition ได้ว่าคนที่อยู่ในอินดัสทรีนี้อายุเกินกี่ปีถึงจะ qualify นะครับทุกคนมีบัตรประชาชนอะไรอยู่แล้วที่สามารถที่จะเป็น predetermined condition ในฝั่งของเทคโนโลยีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมคิดว่าแต่ถ้าฝั่งของเศรษฐศาสตร์เนี่ยต้องมาดูอีกทีนึงครับเรื่องของอย่างยกตัวอย่าง MV เท่ากับ PY เป็นฟอร์มูลาของหนึ่งในฟอร์มูลาของเศรษฐศาสตร์อย่างของเงินเฟ้อก็อาจจะกระทบใช่ไหมครับM ย่อมาจาก money supply เราจะเอาเงินมาจากไหน10,000 บาทต่อคูณจำนวนต่อคนมันต้องมีแหล่งที่มาของเงินจะเสกเงินเพิ่มตัว M ก็เพิ่ม M ขึ้นคูณกับ V อีกถ้า V เป็นเงินดิจิตอลเนี่ย V มันจะหมุนเร็วกว่าเงินกระดาษ M ก็เสกขึ้นมาเพิ่มเหมือนปริ้นเงินมาเพิ่มสมมตินะครับหรือ V ที่มันเป็นเงินดิจิตอลที่หมุนเร็วเนี่ยคูณกันเนี่ยมันยิ่งทำให้เงินเฟ้อทวีคูณขึ้นไปใหญ่เหมือนกันเราก็ต้องดูทางหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เงินเฟ้อของประเทศไทยอยู่ที่จุดที่เป็นอีควิลิเบรียมของมันไหมมันจะกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายไหมมันจะกระทบต่ออินเทรสเรทในประเทศไหมมันจะกระทบต่อหนี้ครัวเรือนไหมอะไรเงี้ยครับหนี้ครัวเรือนเราก็สูงเกือบจะ 100% ต่อ GDP แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าการใช้จ่ายมันเป็นในรูปแบบของเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเงินเฟ้อด้วยหรอคะหรือว่าเพราะมันเงินมันไม่น่าจะออกมาแบบหมุนเวียนในถึงในระบบเศรษฐกิจโอ้จริงๆถึงแม้ว่าอย่าง M คูณ V เนี่ยครับซึ่งแม้ว่าสมมติเราเอา M เท่าเดิม money supply เท่าเดิมแต่ถ้า V มันหมุนเร็วขึ้นจาก1เท่าเป็น10เท่าเนี่ยมันกระทบเงินเฟ้อนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆว่าผมกังวลไม่ได้กังวลเรื่องเทคโนโลยีครับกังวลเรื่องฝั่งของเศรษฐศาสตร์มากกว่าว่าจะต้องคิดดีๆครับว่าจะทำยังไงให้แต่ผมเชื่อว่าต้องโปรเจกต์นี้ก็ต้องคุยกันในหลายๆสเตคโฮลเดอร์ครับต้องเอาผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับด้านสังคมโซเชียลอีโคโนมิกส์policy maker มาคุยกันว่าจะทำยังไงให้ได้ประโยชน์มากที่สุดของประเทศของเราใช่ไหมครับเรื่องของ inequality inclusion diversity พวกนี้ก็ต้องคิดรวมเข้าไปในฟอร์มูลาเหมือนกันจริงๆถ้าไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ถ้าพูดถึงเทรนด์ทั่วโลกครับที่ตอนนี้ GDP ของจีน 44% ก็มาจาก Digital Economy แล้วมันจะมีแต่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ economy ที่เป็นดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลก็จะใหญ่ที่สุดในอนาคตใช่ไหมครับรวมกับเทรนด์ของ Net Zero ที่ต้องเปลี่ยน supply chain ที่เปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ไม่ทำลายโลกคือตอนนี้คนก็โทษวงการ energy sector fossil fuel เราก็มีโซล่ามีวินมาแทนเพื่อที่จะไม่ทำลายโลกใช่ไหมครับแต่มันก็ account แค่ 26% ของ 52 บิลเลียนตันที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่มันก็ต้องเปลี่ยนมี green cement ก็ต้องเปลี่ยนการสร้างบ้านให้มันไม่ทำลายโลกแม้แต่เงินอีก 74% ก็มาจากวงการอื่นทั้งหมด supply chain ทั้งหมดเงินเราก็ต้องห้ามตัดต้นไม้ทำลายป่ามาทำเป็นเงินกระดาษหรือเอาพลาสติกมาทำเป็นเงินกระดาษมันก็ไม่ net zero อยู่ดียังไงเทรนด์นี้เงินก็ต้องเป็นดิจิตอลในอนาคตแต่ทีนี้มันก็ต้องมี precaution ว่าอ้าวแล้วปัญหาอย่างล่าสุดเนี่ย Credit Suisse หรือ Silicon Valley Bank พอมันเป็นดิจิตอลเนี่ยมันถอนกันเร็วมากไงครับมันแบงค์รันได้ทันทีใช่ไหมครับเราก็ต้องดูหลายอย่างดูทั้ง stress test ของเมืองไทยว่าแบงค์พาณิชย์เราทำ stress test ไหม current ratio
debt asset liability ratio เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับต้องดูหลายปัจจัยครับผมก็เลยไม่กล้าฟันธงว่ามันเป็นยังไงกว่าจะเลาะทําแต่สุดท้ายถ้ามองระยะยาวว่าเงินจะเปลี่ยนจากกระดาษเป็นดิจิตอลมั้ยยังไงก็ต้อง transition เป็นสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นเงินดิจิตอลในที่สุดนะครับเพราะว่าเพื่อให้โลกมันยั่งยืนให้อยู่รอดเพื่อให้ยิงเงินอย่างแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมครับสามารถที่จะกำหนด condition อะไรต่างๆเพื่อที่จะเอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินจ่ายภาษีทุกอย่างให้ครบทุกอย่างดู monitor activity อะไรให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกสุดท้ายยังไงก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในทุกวงการจริงๆก็กังวลหลายเรื่องครับอย่างไปประชุมที่เทียนจินซัมเมอร์ดาวอสมาตาหลักสภาฮ่องกงก็พูดแล้วว่าปีหน้าจะ implement ESG report emission report ใหม่นะครับเหลือแค่ไม่ถึง6เดือนนะมกราคมปีหน้าที่เฟส1ก็ต้องบอก emission report ของแต่ละบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เฟส3นี่คือตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำ upstream downstream B2B บริษัทที่อยู่นอกตลาดซื้อขายบริษัทในตลาดเนี่ยโดนมี ripple impact หมดเลยไม่อย่างนั้นเงินทุนเคลื่อนย้ายก็จะไหลออกนอกฮ่องกงถ้าเขาไม่มี emission reportเพราะว่าอย่าง BlackRock เขาก็พูดชัดเจนว่าเขาจะไม่ถือหุ้นในบริษัทที่ทำลายโลกแล้วเมืองไทยถ้าเราไม่มีรีพอร์ตนี้ตอนนี้เงินทุนต่างประเทศก็น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของเม็ดเงินในตลาดหลักทรัพย์เราอาจจะไหลออกนอกไปที่ฮ่องกงถ้าฮ่องกงเขามีรีพอร์ตแต่เมืองไทยไม่มีรีพอร์ตแล้วถ้าเมืองไทยมีรีพอร์ตผู้ประกอบการไทยก็ยังปรับตัวกันไม่ทันก็ต้องเริ่มปรับตัวกันเหมือนกันเรื่องของ ESG นี่คือเรื่องของตัว E ก็คือเรื่องของ Environmental Net Zero ใช่ไหมครับเรื่องของ Sเขาก็พูดกันเรื่องของ maximize stakeholders value แล้วไม่ใช่ shareholders value จะทำยังไงให้ทุกๆคนใน ecosystem happy ต้อง balance demand ให้ได้ไม่ใช่แค่พูดถึงหุ้นอย่างเดียวพนักงานลูกค้าผู้ค้านะครับสังคมนะครับรัฐบาลผู้กำกับสื่อทุกคนต้องใน value chain ต้อง happy ทั้งหมดใช่ไหมครับก็เป็นตัว S G governance ก็ต้องดีเราจะทำยังไงให้เรา separate role ระหว่าง chairman กับ CEO 1ใน3เป็น independent director chairman ของบอร์ดเป็น lead independent director มี sub committee มี governance ที่ดีมีบัญชีชุดใหญ่มีการ audit มี check and balance มี sub committee ที่ active มี prevention มี lead indicator แล้วก็ lag indicator ที่ทำงานควบคู่กันไปที่มีสติกับ muscle ที่แยกฟังก์ชันกัน prevention กับการแก้ปัญหาคนละด้านกันมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งความรู้หนึ่งที่บริษัทในเมืองไทยก็ต้องปรับตัวให้เปลี่ยนจากบริษัทที่เน้นแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเดียวเป็นบริษัทที่ทำงานแบบยั่งยืนแล้วก็เน้นรันบนกำไรอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนทั้งเสียเวลาทั้งแพงต้องมาบาลานซ์ดีมานด์ในแต่ละสเต็กโฮลเดอร์กรุ๊ปนะครับไหนจะต้องมาทำพวกคอร์เปอเรทสตรัคเจอร์ CG ให้ดีแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลไปในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายจะมีกำไรที่ดีขึ้นในอย่างยั่งยืนในระยะยาวถ้าเรายอมที่จะลงทุนในระยะสั้นตรงนี้เพื่อที่จะไปในทิศทางเดียวกับโลกนะครับไหนจะมีเรื่องของดิจิทัลกรีนเรวอลูชันอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากกระทรวงดิจิทัลต้องเป็นกระทรวงเกรด A กระทรวงทรัพยากรนะครับnatural resource ก็ต้องเป็นกระทรวงเกรด A นะครับเพราะว่ามันเป็นทิศทางของโลกเลยนะครับ revolution คือไม่ได้พัฒนาบนสิ่งเก่าเลยมันดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ใหม่กรีนซัพพลายเชนมาแบบใหม่ซัพพลายเชนเราต้องเป็นสีเขียวให้ได้ต้องผลิตกรีนซีเมนต์ให้ได้โดยใช้กราฟีนเทคโนโลยีสมมุตินะครับหรือมีคาร์บอนแคปเจอร์นะครับเนื้อที่ปลูกได้ lab grown meat commercialized insect อะไรอย่างเงี้ยครับรถไฟฟ้านะครับกรีนลักชัวรี่นะครับก็เป็นเทรนด์ใหม่แม้แต่ข้าวที่ปลูกสีเขียวที่ไม่ปล่อยสารมีเทนต้องหรือแม้แต่มหาลัยต้องก่อตั้ง climate school ขึ้นมาเพื่อที่จะ reskill upskill คนในประเทศของเราที่เขาบอกอีก5ปีข้างหน้า 44% ของสกิลเซตของคนส่วนใหญ่ทั่วโลกจะใช้ไม่ได้แล้วครึ่งนึงรวมตัวผมเองด้วยต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่เพื่อที่จะมีสกิลเซตที่มันสอดคล้องกับโลก AI มาก็จะ disrupt หลายวงการมากที่จะทำให้ทุกๆ technical skill เนี่ยโดนออโตเมทด้วย AI เราก็ต้องเน้นฝั่ง soft skill มากยิ่งขึ้น skill taxonomy ก็เปลี่ยนไปที่เราก็ต้องปรับความเข้าใจใหม่ปรับความรู้ความเรียนการสอนในห้องเรียนใหม่มากขึ้นนะครับเขาบอกว่าในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย1ใน3ของประชากรโลกจะต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่ต้องพัฒนา human capital ให้พร้อมข้อดีคือหลังจาก2024เม็ดเงินจะไหลเข้ามาในอาเซียนเยอะมากแต่ก็กังวลว่าเนี่ยอย่างฟิลิปปินส์เขาก็ตั้งธงแล้วว่าเขาจะเป็น digital economy hub เพราะเขารู้ว่า digital revolution มาแล้วอินโดนีเซียก็จะตั้งตัวเองเป็น sustainability hub เพราะเขารู้ว่า green revolution digital green revolution มาแล้วเมืองไทยก็อยู่ในอาเซียนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไข่แดงหรือไข่ขาวหรือจะเป็นได้ไข่ขาวแค่ได้สเก็ตเงินหรือจะเป็นหับใครๆก็อยากจะเป็นหับทุกคนก็รู้ว่าเราต้องสามัคคีกันต้องมี
regional payment integration ทำยังไงให้เงินทุนมันไหลลื่นได้เหมือน prompt pay แต่ข้ามทวีปข้ามประเทศกันได้แล้ว custom clearance กรมศุลกากรต้อง work กันเรื่อง standardization definition อะไรต่างๆเพื่อให้สินค้าและการบริการมันไหลลื่นการเดินทางของคนพาสปอร์ตต้องไหลลื่นนะครับมันมี integration กันอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็น one ASEAN strong แต่ข้างหลังบ้านแอบแข่งกันอยู่ว่าทุกคนอยากจะเป็นหับหมดใช่ไหมครับเราก็ต้องดูว่าเมืองไทยเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเป็นหับในอาเซียนให้ได้เรามีภูเขาสวยทะเลสวย price to quality ratio ดีคน friendly เรามี endowment ทุนเดิมที่ดีอยู่แล้วเหลือแค่ policy ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลกแล้วก็ human capital คือคนในประเทศที่ต้องมี skill set ที่เหมาะสมเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในครั้งนี้หลังจาก2024ที่จะมาเยอะมากที่สุดที่มากกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เคยจะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในอินดัสทรีใหม่ทั้งหมดเลยไม่ใช่อินดัสทรีเก่าไม่ใช่ supply chain เก่าที่ไม่สีเขียวไม่ใช่ supply chain ที่ไม่ใช่ดิจิตอลจะไหลเข้ามาใน green digital supply chain นี่คือโอกาสใหม่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องเอาเศรษฐกิจดิจิตอลนำเอากระทรวงดิจิตอลนำเอากระทรวง natural resource นำแล้วก็ต้องพัฒนามหาลัยทั่วประเทศไทยต้องตั้ง climate school ด่วนให้ทุกคนกลับมามี green human capital skill เพื่อที่จะลดการตกงานสร้างโอกาสให้กับคนไทยพอมี human capital ที่พร้อมมี policy ที่สอดคล้องเนี่ยทุกคนเม็ดเงินอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะ endowment เราดีทุนเดิมเราดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ถูกประเทศไทยเนี่ยถูกตัดออกจาก GDP โลกรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาควรที่จะต้องวางแผนอะไรยังไงบ้างที่สำคัญมากเลยก็คือรัฐบาลใหม่เนี่ยครับต้องเข้าใจทิศทางของโลกว่าโลกกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนประเทศไทยเราเล็กเกินไปที่จะไปเปลี่ยนกฎของโลกครับเราได้แต่ฟังว่าทิศทางของโลกจะเป็นยังไงกฎของโลกธุรกิจในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วเราก็ไปเอาอินไซต์พวกนั้นแหละครับมาปรับให้คนในประเทศเรา SME ส่วนใหญ่ MSME ส่วนใหญ่ Big Corporation ส่วนใหญ่นะครับ Stakeholder ใน Regulator Government ต่างๆปรับตัวให้มี Roadmap ที่เป็น Digital Green Revolution เราต้องมี Digital Green Revolution Roadmap ไม่ใช่20ปี Roadmap นะครับ Digital Green Revolution Roadmapแล้วก็พอมีรถแมพที่เคลียร์เนี่ยต้องเอาแต่ละสเต็กโฮลเดอร์กรุ๊ปมาตอนนี้ภาครัฐคนเดียวไม่สามารถทำได้เอกชนฝั่งเดียวก็ไม่สามารถทำได้ทั่วโลกก็เลยมีการพูดคำว่า public and private partnership เราต้องมีเซสชันที่ให้ภาคเอกชนคุยกับภาครัฐเพื่อที่จะปิดแกลบความไม่เข้าใจปิดแกลบการสื่อสารเพื่อที่จะมีรถแมพที่นิ่งที่เกี่ยวกับดิจิทัลกรีนเรวอลูชันแล้วก็แบ่งงานกันแบ่งกระจายรีซอร์สต่างๆเพื่อที่จะเอาเมืองไทยเป็นหับให้ได้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า3คีย์เวิร์ดสำคัญที่คุณท็อปพูดไปเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นทิศทางของโลกจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเรื่องของกรีนหรือว่าเรื่องของเรวอลูชันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยนักธุรกิจไทยรวมไปถึงภาครัฐเองจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะจะได้ไม่ถูกตัดออกจาก GDP โลกนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ